มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนครม.ไฟเขียวทอส.เพิ่มวงเงินกู้บ้านวงเงินกู้สูงสุดเพิ่มเป็น 1.2 ล้านค่ะเมื่อวันที่16มิถุนายน63ที่ผ่านมาที่ประชุมครม.เห็นชอบปรับหลักเกณฑ์และก็เงื่อนไขโครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยแห่งรัฐโครงการบ้านล้านหลังนะคะสำหรับลูกค้ารายย่อยของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทอส.โดยปรับเพิ่มราคาซื้อขายบ้านไม่เกิน 1.2 ล้านบาทต่อหน่วยและวงเงินกู้สูงสุดต่อรายต่อหลักประกันไม่เกิน 1.2 ล้านบาทจากเดิมที่กำหนดวงเงินสูงสุดไม่เกิน1ล้านบาทนะคะทางนี้เพื่อให้ความเหมาะสมกับราคาที่ดินในปัจจุบันและก็สอดรับกับนโยบายของรัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยนั้นมีที่อยู่อาศัยที่มีมาตรฐานเป็นของตนเองได้รวมทั้งสนับสนุนผู้ประกอบการภาคเอกชนในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยให้ได้รับสิทธิประโยชน์ของ BOI เพื่อกระตุ้นการลงทุนในกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยอีกด้วยค่ะครม.ยังมีมติให้ส่งเสริมผู้ประกอบการที่ก่อสร้างที่อยู่อาศัยผู้ที่มีรายได้น้อยได้รับสิทธิการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเป็นระยะเวลา3ปีนะคะโดยมีเงื่อนไขสำคัญก็คือกรณีที่อยู่อาศัยที่ขอรับการส่งเสริมตั้งอยู่ในกทม.นครปฐมนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการและสมุทรสาครต้องจำหน่ายราคาต่อหน่วยไม่เกิน1.2 ล้านบาทรวมที่ดินนะคะส่วนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดอื่นต้องจำหน่ายราคาหน่วยละไม่เกิน1ล้านบาทและจำหน่ายให้แก่บุคคลธรรมดาเท่านั้นค่ะทั้งนี้ยังคงมีมติครม.เดิมนะคะวันที่20พฤศจิกายน61ที่เห็นชอบหลักการโครงการบ้านล้านหลังวงเงินสินเชื่อ 50,000 ล้านบาทนะคะโดยแบ่งลูกค้าออกเป็น2กลุ่มก็คือ 1. รายได้ต่อเดือนไม่เกิน25,000 บาทวงเงินกู้ 40,000 ล้านบาทนะคะดอกเบี้ยเงินกู้ปีที่1ถึง5ดอกเบี้ย 3% ต่อปีปีที่6ตลอดอายุสัญญาลูกค้ารายย่อย MRR ลบ 0.75% ต่อปีนะคะลูกค้าสวัสดิการ MRR ลบ 1% ต่อปีและ2รายได้ต่อเดือนเกิน 25,000 บาทวงเงินกู้ 10,000 ล้านบาทโดยปีที่1ถึง3ดอกเบี้ยคงที่ 3% นะคะปีที่4ครบอายุสัญญาลูกค้ารายย่อย MRR ลบ 0.50% ลูกค้าสวัสดิการ MRR ลบ 1% ดอกเบี้ยของ MRR อยู่ที่ 6.275% นะคะสำหรับผลการดำเนินงานของโครงการดังกล่าวณวันที่1มิถุนายน2563ทอส.ได้อนุมัติสินเชื่อ 27,614 รายเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 19,632.12 ล้านบาทแบ่งออกเป็นกลุ่มที่1มีรายได้ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือนนะคะมีจำนวนทั้งสิ้น 22,862 รายวงเงิน 16,265.38 ล้านบาทและกลุ่มที่2มีรายได้เกิน 25,000 บาทต่อเดือนนะคะมีจำนวน 4,752 รายวงเงิน 3,366.74 ล้านบาทนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากไทยฮิสค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ